ญหานี้หรือไม่ที่คุณเนี่ยเจอหัวข้อข่าวหัวข้อหนึ่งครับแล้วคุณรู้สึกว่าเอ๊ะหรือคุณกำลังเป็นเหยื่อของเฟกนิวส์เฟกนิวส์หรือว่าข่าวปลอมเป็นลูกโซ่อินเทอร์เน็ตที่ถูกโพสต์โดยคนที่เราไม่รู้จักครับแต่คุณสามารถแก้ด้วยอย่างนี้ด้วยเพอร์เพล็กซิตี้ครับโน้ตถ้าคุณเนี่ยพร้อมแล้วเนี่ยก็มาดูกันเลยครับAI ที่เป็น web search engine ว่ามันสามารถหาข้อมูลใน Google ได้ทำให้เราเนี่ยสามารถถามได้เลยว่าไอ้อันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็น fake news หรือไม่โดยหัวข้อข่าวที่มันดูเกินจริงหรืออะไรต่างๆนั่นเองครับในวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้ perplexity แบบละเอียดเลยว่าเราสามารถใช้แบบไหนได้บ้างและเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาสอนนะครับว่าถ้าสมมติว่า perplexity เผลอเข้าแบบนี้ไม่ได้เข้าแบบนั้นไม่ได้แก้อย่างไรครับโดยเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาสอนโหลด Perplexity กันเลยให้ทุกคนเนี่ยกดเข้า Play Store หรือ App Store นะครับถ้าคุณใช้ iOS แล้วเสิร์ชว่า PERPLEXITY Perplexity ปุ่มเปิดของผมนะครับจะตรงกับปุ่มติดตั้งคุณพอดีเลยคุณสามารถกดแล้วก็หยุดคลิปนี้ไว้ครับยินดีต้อนรับกลับมาครับแล้วคุณก็เลยกดเปิดได้เลยครับโดยถ้าสมมติว่าคุณเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคุณจะเจอกับหน้านี้ครับนี่คุณจะเจอกับหน้านี้โดยไม่อยากไปนั่งรีจิสเตอร์คุณกด Google นะครับเพราะ Google มันจะรีจิสเตอร์ให้คุณเนี่ยอัตโนมัติเลยจากนั้นรอสักครู่นะครับ Perplexity เนี่ยทำการติดต่อกับ API ของ Google แล้วคุณจะเข้าสู่หน้านี้ครับ Perplexity Pro ไม่ต้องสนแล้วทั้งสิ้นครับเห็นข้อมูลไหมครับกดปุ่ม X จากนั้นมันคือ Where Knowledge Begin เห็นไหมมันก็จะมีพวกนี้เขียนอยู่สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรโดย Perplexity เนี่ยสามารถพูดภาษาไทยได้นะครับสวัสดีโดย Perplexity เนี่ยใช้ GPT 3.5 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วและคุณเนี่ยสามารถถามภาษาอังกฤษให้มันพูดเป็นภาษาไทยได้ถามได้ทุกภาษาและมันสามารถตอบได้ทุกภาษาเพราะอันนี้เนี่ยเป็นการใช้ GPT 3.5 Turbo โดยนี่ก็ถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะมาสอนวิธีการเช็คข่าวปลอมด้วย Perplexity ครับโดยอย่างที่1เนี่ยให้เราเนี่ยมาที่ตัวแอป Perplexity นะครับแล้วเขียนคำตามผมเลยนะแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้บนหน้าจอนะคะว่าภาษาไทยให้เห็นว่าอะไรแต่ของผมเนี่ยผมได้เรื่องราวเนี่ยมาเป็นภาษาอังกฤษอันนี้คืออันที่ผมเจเนเรตมาจากจิมินายนะครับก็กดโปรไปเลยครับเพราะผมไม่ได้ใช้บ่อยกดปุ๊บตัว perplexity นะครับจะคิดแป๊บนึงเอ๊ะอันนี้มันเป็นข่าวจริงไหมเขาบอกว่าฉันขอโทษนะแต่ฉันไม่ได้เชื่อว่านี่เป็นของจริงถึงมันเนี่ยเขียนนะคะว่าองค์กรนู้นนี้เนี่ยได้บอกนะคะว่าเขาเนี่ยเจอแต่ว่ามันไม่มีเครดิตอะไรสักอย่างของพื้นที่ที่ชัดเจนอายุหรือรูปจริงๆเนี่ยยังไม่มี reference เนี่ยมันเหมือนกับ rewrite history book พวกนี้ต่างๆครับมันก็เขียนมาหมดแล้วเหมือนกับเวลาเราจะบอกเรื่องนึงไม่ make sense อ่ะคือความคิดของเราเนี่ยมันจะรู้แล้วมันไม่ make sense แต่ AI ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยบอกเขาว่าตรงไหนมันไม่ make senseการใช้คำพูดอะไรที่หลบเลี่ยงอะไรหรือเปล่าโดยมันเนี่ยสามารถบอกมาได้หมดเลยครับเดี๋ยวถ้าสมมติว่าใครอยากอ่านนะครับว่ามันพูดว่าอะไรคุณสามารถกดข้างใต้คอมเมนต์นะครับแล้วคุณเนี่ยจะเห็นแบบแปลภาษาไทยให้เองครับโดยนี่คือทั้งหมดคลิปนี้ครับสำหรับการหาเฟกนิวส์ครับถ้าคุณชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ